่องเช็คอินโดยวุ้นเส้นตรามังกรสกินด็อกเตอร์สเป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้างครับอย่าให้ผมต้องเหลาผมแล้วหลักฐานมันมีเล่าถือมีใครเล่นด้วยเนี่ยเหลาเลยก็จะไปโกนตลาดเขาแล้วทำรถทับแล้วยังไปช่วยเขาขายกล้วยแขกอย่าได้มาช่วยดีกว่าไปยุ่งให้เขาแบบขายไม่ออกดีกว่านั่นคือเราไปทำความดีนะไปทำความดีทำเพื่อเขาติดถ้าเราไม่ติดเขาไปไหนไม่ได้ไม่แล้วถ้าเขาไม่ติดบาร์รถไม่แล้วถ้าเขารถไม่ติดแต่เราจะมีกิจการขายกล้วยแขกกันได้เราก็ต้องติดผมมีร้านอร่อยดีมากดีมากไม่ได้พูดเลยตอนนี้เด็ดมากโอ้ยแน่นะครับถ้าเป็นเรื่องของการทำอาหารเราพี่เชื่อชายดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของร้านอาหารเนี่ยชายก็ไม่เชื่ออยู่ดีกว่าไปเออผมมีร้านแนะนำมาจะไปไหนมีร้านอร่อยอ่ะเพื่ออะไรเอาก็ให้คุณผู้ชมรู้จักร้านอร่อยไงไม่สบายคุณแม่เราทำเองหรือเปล่าแล้วแก้มบอกเป็นร้านหรือเปล่าอ๋อจะมาโปรโมทร้านที่บ้านใช่ใช่พร้อมไหมพี่พร้อมไหมไม่พร้อมไม่พร้อมพี่ไม่พร้อมไปเลยครับใครๆที่ชอบเรื่องเส้นๆแล้วก็ต้องทางนี้ครับกับก๋วยเตี๋ยวแขะนางเลี้ยงชื่อดังที่ใครๆก็รู้จักครับจากรุ่นหนึ่งคุณแม่ของพี่สุวิมลนั้นห้าก๋วยเตี๋ยวขายครับทีเด็ดของร้านนี้อยู่ที่ลูกชิ้นทำเองครับเพราะเหตุนี้เองทำให้สุวิมลก๋วยเตี๋ยวแคะจึงได้เข้าครัวครม.ที่รัฐมนตรีหลายๆคนนั้นติดใจเป็นอย่างมากครับในหลายๆยุคหลายๆสมัยทั้งพลเอกเปรมนายกชวนนายกบรรหารรวมถึงนายกสมัครครับที่ติดใจถึงขั้นเป็นขาประจำที่ร้านเลยล่ะครับต่อมาใครที่ชอบแบบเบาๆขนมจีบซาลาเปาแล้วก็ห้ามพลาดครับกับสูตรเด็ดแบบแต้จิ๋วซึ่งร้านมีชื่อว่าซาลาเปาอร่อยตรงข้ามกับตลาดนางเลิ้งโดยซาลาเปามีทั้งหมด4ไส้ครับไส้หมูสับไส้หมูแดงไส้เผือกและก็ไส้งาซาลาเปาที่นี่ไส้ใหญ่ไส้เยอะแป้งนุ่มครับยิ่งขนมจีบแล้วก็กัดเป็นคำๆเจอหมูล้วนๆครับที่เด็ดนั่นคือพริกไทยนั้นหอมขึ้นจมูกเลยทีเดียวครับซึ่งทั้งหมดนี้มีให้ซื้อกันทั้งวันครับแต่ถ้าไปเย็นแล้วก็หมดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับโอ้น่ากินมากเลยอ่ะน่าถูกแล้วทำไมตกลงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมน่ากินจริงๆครับมันแต่น่ากินเนี่ยมันแบบกิเลสตีขึ้นเลยมันแบบไม่ได้รู้สึกอยากแบบกดไหลย้อนเลยใช่ไหมกดไหลย้อนดับกิเลสด้วยการไปปฏิบัติธรรมก่อนที่จะไปซึ้งในรสพระธรรมใจว่าแบบซึ้งในรสชาติของอาหารก่อนดีกว่าไหมโอ้ยพี่ไม่ใช่คนซึ้งมากก็ได้จะบอกว่าร้านที่ผมไปมาเมื่อกี้เนี่ยเปิดมาเกือบร้อยปีแล้วนะผมมีอีกหลายอย่างเลยอะไรครับทีเด็ดอ่ะบอกแล้วว่าน้องมาจัดเต็มพร้อมแล้วไปลุยเลยดีกว่าครับได้ยินไหมทางร้านได้ยินหยวนพูดใช่ไหมเขาบอกว่ารู้แล้วร้านไหนเขาตามไปได้ยินไปนู่นแล้วเราหูจะแตกกันเลยสวัสดีครับครับมาแล้วครับตอนนี้นะฮะอย่างที่บอกครับไหนอุตส่าห์มาที่นางเลิ้งแล้วนะครับหยวนก็มีร้านลับๆที่ไม่รับแต่ว่าอร่อยมากๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมด้วยเขาเรียกกันว่าชิปกี้ครับชิปกี้ชิปกี้ชิปกี้นี่ครับร้านนี้ชิปกี้เลยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมให้ผู้ชมเนี่ยไปรู้จักดีกว่าว่าเขาขายอะไรแล้วก็อร่อยขนาดไหนไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้กำลังโอ้โหอันนี้นะฮะต้องแนะนำคุณผู้ชมเจ๊หันเรียกกันเจ๊หันค่ะร้านนี้ชิปกี้นี่เปิดมานานขนาดไหนนะครับรุ่นเนี่ยนี่รุ่นที่3แล้วค่ะรุ่นที่3ค่ะก็สักประมาณเท่ากี่ปีครับรุ่นที่3เกือบร้อยเกือบร้อยแต่เกือบร้อยเลยครับค่ะที่ร้านเนี่ยเราขายอะไรเป็ดค่ะส่วนมากจะทานเป็ดหมูกรอบอะไรเป็ดกับหมูกรอบทานข้างในข้าวเราขายจานละประมาณเท่าไหร่ฮะข้าวแบบข้าวราดเลยแยกข้าวข้าวราดนะฮะเป็นจานก็35อย่างเดียวนะคะครับแล้วก็2อย่างก็40 3อย่างก็50อะไรก็ไม่แพงด้วยค่ะค่ะถ้าซื้อเป็นตัวตัวนึง380ค่ะโอ้ราคาก็ไม่แพงนะครับก็ถือว่าโอเคเลยราคาแบบหมูกะโลนึง360โอ้ไม่แพงไม่แพงฮะไม่แพงแล้วอร่อยด้วยนะครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองดูว่าเจ๊หันบอกว่าเราไม่มีอะไรพิเศษเดี๋ยวลองไปถามคนที่เขามาทานดีกว่าว่าเขาเนี่ยทำไมถึงมาทานที่นี่แล้วมาทานนานแค่ไหนแล้วอร่อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปถามลูกค้าไปนิดนึงนะครับไปครับคุณผู้ชมครับทำไมถึงชอบร้านนี้ครับเพราะว่าอะไรครับมันเขาดั้งเดิมอะรสชาติเขาดั้งเดิมเขาไม่เหมือนใครคือไปกินที่อื่นก็ไม่เหมือนไม่เหมือนแต่หมูกรอบก็ลองทานดูหมูกรอบเขากรอบจริงกรอบมากและเค็มนิดๆอร่อยคือรสชาติกำลังพอดีครับอย่างร้านนี้บรรยากาศเป็นไงครับบรรยากาศโบราณดีเดิมๆที่เขาเดิมๆเขาเดิมๆก็ตั้งแต่สมัยก่อนยังไงก็อย่างนี้เลยเดิมๆแล้วกลางวันนี่พวก
นักการเมืองมากินเยอะนะผมสังเกตอ๋อเพราะแถวนี้ก็ใกล้ๆด้วยพี่จิ๊บมาทานที่นี่นานยังครับก็มาทานเป็นประจำครับบ้านอยู่แถวนี้อ่ะครับพี่บ้านจะอยู่ไกลมากอยู่ทางรามอินทราครับอยู่รามอินทราพี่มาทานเป็ดย่างที่นี่ครับเขาบอกว่าเป็ดอร่อยแล้วหมูกรอบเขายังไงพี่รสชาติเขาจะหอมกรอบจริงกรอบจริงครับกรอบจริงอะไรจริงเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วราคาก็ไม่สูงด้วยถ้าจะให้นึกถึงจิ๊บกี่พูดได้สั้นๆคำเดียวว่าเขารสชาติเครื่องเป็ดไม่เป็นรองใครครับโอ้ครับได้เลยครับพี่ขอบมากครับพี่ขอบคุณครับอันนี้พี่มาทานที่นี่นานไหมครับนานแล้วค่ะได้กี่ปีแล้วพี่โอ้นับก็เป็น10ปีแล้วปกตินี่เคยมาเจอช่วงเวลาแบบพีคๆคนเยอะๆนี่มีเคยมาแล้วอดทานไหมมีค่ะหมดประจำใช่ก็อาจจะได้กินน้ำพะโล้กับหมูกรอบหรือหมูแดงแทนทำไมถึงชอบร้านจิ๊บกี่ครับเป็ดนิ่มค่ะเอาเป็ดเขานุ่มนุ่มแล้วก็น้ำพะโล้อร่อยมากมันแบบเข้มข้นหรือว่าไงครับมันกลมกล่อมหรือไงใช่ได้เลยครับพี่ครับขอบคุณมากครับทานอาหารครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับบรรยากาศของร้านก็แบบดั้งเดิมโบราณนะครับเปิดมาไปเกือบร้อยปีแล้วนะครับและที่สำคัญครับเจ๊หันเนี่ยไม่ยอมบอกสูตรจริงๆนะครับก็บอกทำสูตรธรรมดาแต่จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกผมเป็นคนชอบทานมากเป็ดย่างเนี่ยต้องสูตรกวางตุ้งครับมันจะอร่อยฉ่ำแล้วมันก็จะรสชาติมันจะกลมกล่อมมากหมูกรอบเนี่ยเขากรอบจริงๆครับแหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหยุดว่าเดี๋ยวคงต้องรีบไปทานก่อนที่เป็ดมันจะหมดราคาไม่แพงด้วยฮะยังไงนะฮะใครผ่านมาแถวนางเลิ้งนี่แวะมาทานที่นี่เลยจิ๊บกี่ครับตอนนี้ไปก่อนนะ